สวัสดีครับกลับมาพบกับมีซีดนะครับวันนี้มาแชร์สูตรหอยทอดกรอบนอกนุ่มในสูตรบ้านๆอร่อยเด็ดสูตรนี้ทำขายได้นะครับขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระเทียมสับนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเล็กน้อยนะครับซึ่งการทำหอยทอดสมัยนี้นะไม่ยากเลยครับเพราะว่าเรามีแป้งหอยทอดสำเร็จรูปนะครับเราก็นำมาผสมกับน้ำเย็นนะครับแล้วก็คนจนกว่าเขาจะละลายเป็นเนื้อเนียนเดียวกันนะครับส่วนอัตราส่วนผสมนะเพื่อนๆก็ลองอ่านจากข้างถุงได้เลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยทำมากทำน้อยไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็ลองดูจากสลากข้างถุงแล้วกันนะครับอันนี้หมี่ซีดก็คนผสมก็ได้เนื้อเนียนลักษณะประมาณที่เห็นนะครับจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปครับเพื่อนๆหมี่ซีดใส่1ฟองนะครับเพื่อเพิ่มความนุ่มให้กับแป้งนะจากนั้นก็ตั้งกระทะครับใส่น้ำมันลงไปอันนี้ถ้าใครชอบน้ำมันน้อยๆก็สามารถทอดด้วยน้ำมันน้อยๆก็ได้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ตักแป้ง1กระบวยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หอยแมงภู่ลงไปนี่ใครชอบกินมากกินน้อยก็ใส่ตามใจได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเทลงไปในกระทะนะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นหอยอื่นก็ได้นะครับเพื่อนๆหอยนางรมหอยแมงภู่นิวซีแลนด์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่กุ้งหรือปูอัดก็ได้โอเคครับเราก็ค่อยๆทอดไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟกลางๆนะนี่อันนี้ก็ด้านแรกสุกแล้วนะครับเราก็ตลบทอดด้านที่2แล้วจากนั้นนะครับเมื่อแป้งสุกแล้วเราก็ใส่นี่เลยถั่วงอกแล้วก็หยอดน้ำส้มลงไปนิดนึงแล้วก็ตลบเขาเข้ามานะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินถั่วงอกสุกมากนะครับเพื่อนๆชอบกินถั่วงอกแบบกรุบๆกรอบๆนะครับก็จะได้ความร้อนจากแป้งหอยทอดนะครับไปนาบกับตัวถั่วงอกนะครับนี่เราก็ใช้ได้แล้วครับแค่นี้นี่พับครึ่งแบบนี้น่ากินมากๆเลยครับเพื่อนๆอันนี้เป็นจานแรกนะครับที่หมี่ซีดทำเสร็จนะครับจากนั้นก็โรยต้นหอมผักชีซอยนะครับแล้วก็เหยาะพริกไทยลงไปเล็กน้อยนะครับเป็นพริกไทยป่นนะเดี๋ยวเรามาทำกระทะที่2กันนะครับกระทะที่2นี้เราจะผัดถั่วงอกก่อนเป็นกระทะของหมี่ซีดเองที่หมี่ซีดชอบถั่วงอกแบบสุกหน่อยนะครับก็ผัดถั่วงอกกับน้ำส้มสายชูนะครับเล็กน้อยแล้วก็ทำการตักพักไว้ก่อนจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเราก็ทำเหมือนเดิมครับทำการทอดแป้งหอยทอดครับใส่หอยใส่แป้งแล้วก็ทอดลงไปเลยแบบนี้อันนี้จะตอกไข่ไก่เพิ่มลงไปด้วยเพราะว่าหมี่ซีดเนี่ยชอบกินไข่ต่างหากด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูใกล้ๆกันนะครับว่าจานแรกที่ทำเสร็จเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างนี่นะครับอันนี้คือหน้าตาของจานแรกที่ทำเสร็จไปสำหรับคนที่ชอบกินถั่วงอกไม่ต้องสุกมากนะครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆสีสันสวยงามทำได้เหมือนร้านเลยโอเคครับนี่ก็คือหอยทอดแผ่นที่2นะครับเพื่อนๆแบบกรอบนอกนุ่มในนะครับอันแรกก็กรอบนอกนุ่มในแต่อันนี้จะนุ่มมากกว่าเพราะว่ามีไข่นะครับนี่เราก็ทำการทอดไปเรื่อยๆนะครับให้เขาสุกทั้ง2ด้านเลยนะจากนั้นเราก็เอาถั่วงอกที่เราผัดไว้เมื่อสักครู่นี้ลงมาใส่ตรงกลางเหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการพับครึ่งแบบนี้เลยครับนี่หน้าตาน่ากินมากๆแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานครับเหมือนเดิมครับโรยต้นหอมผักชีซอยลงไปตามด้วยพริกไทยป่นนะครับเพื่อนๆจะบอกว่านี่หมี่ซีดเลือกเป็นพริกไทยดำป่นนะครับเพราะว่ากลิ่นมันหอมดีอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูหอยทอดอร่อยเด็ดนะครับสูตรบ้านๆนะครับสูตรนี้สามารถทำขายได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องหมี่ซีดแวร์ซีดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ